ือจริงๆตอนนี้มันก็ยังมีสแกนทางลัดอยู่ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าโครงการ 10,000 บาทยังไม่ได้ยกเลิกไปบางคนสแกนกันไม่เป็นต่อให้เราเป็นประเทศที่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันเยอะมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกใบนี้แล้วนะคะ แต่ก็มีลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเขาก็ยังทำไม่เป็นมีอยู่พื้นที่หนึ่งอันนี้แจ้งเตือนภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆพ่อจ๋าแม่จ๋าดูข่าวนี้นะเขาบอกว่าลุงป้านะอาหลายคนน่ะบอกว่าโดนหลอกสแกนหน้าใช้คำว่าหลอกไปก่อนนะคะเพราะไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มที่มาอำนวยความสะดวกเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีนะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐของทางแอปทางรัฐมาอำนวยความสะดวกให้แล้วลุงป้าสแกนหน้าไปกันกี่คนแล้วเขาบอกเยอะมาก50คนระวังนะฟังข่าวนี้หน่อยนะคะล่าสุดท้องที่ของบ้านหนองเก็บชีหมู่6ตำบลนาดีตัวเมืองอุดรธานีค่ะคือผู้ใหญ่เองก็พอรู้เรื่องก็เลยพาพ่อแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยไปโรงพักก่อนนะเกิดขึ้นช่วงเย็น27สิงหาคมค่ะโดยนี่เป็นภาพเก๋งขับรถดีนะผู้ชายลงจากรถหน้าตาดีนะคะแล้วก็มาเร่บอกชาวบ้านว่าลุงป้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมบัตรคนจนอ่ะเรียกง่ายๆมีบัตรไหมเนี่ยมารับบะหมี่นะเรามีแจกทั้งบะหมี่ทั้งไข่ไก่บะหมี่ไข่ไก่น้ำมันพืชเอาไปฟรีเลยนะแหมเราชาวบ้านเนาะเราท่านก็ชอบอยู่แล้วของแจกฟรีใช่ไหมคะพอรู้ว่ามีของแจกฟรีก็กรูกันมาหาพอมาเสร็จปั๊บชายคนนี้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากอำเภอเมืองอุดรธานีมาอำนวยความสะดวกให้ถึงที่ให้สแกนหน้ากับแอปพลิเคชันทางรัฐที่ลุงป้านะอาจจะได้เงิน 10,000 บาทนั่นแหละโดยให้ทุกคนน่ะบอกรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเองแล้วก็สแกนหน้าด้วยโอ้ทุกอย่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมดเลยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นถามว่าได้ไหมไข่ไก่ได้บะหมี่ด้วยได้น้ำมันพืชด้วยบางคนได้ไข่ไก่6ฟองบะหมี่4ห่อเองนะแล้วก็ถ้าเลือกเอาไข่ไก่อย่างเดียวก็จะได้15ฟองทุกคนอะที่ลงทะเบียนไป50คนได้ของฟรีทุกคนแต่จะบอกว่าได้เงิน 10,000 บาทดิจิตอลหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะแต่ละคนยังไม่ลงทะเบียนเลยอะค่ะแล้วสแกนไปแล้วเรียบร้อยผู้ใหญ่บ้านเลยเชื่อว่าผู้เฒ่าผู้แก่ถูกหลอกค่ะฟังดูนะคะประมาณ3วันมันก็มาคือทีนี้มาแรกบัตรมาแรกเนี่ยต้องสแกนใบหน้าแล้วก็ถ่ายรูปบัตรรหัสบัตรอะไรอย่างนี้เอาครบหมดทุกคนทุกคนเลยครับจนเกี่ยวกับลูกบ้านเราโดนกี่คนอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ50ผู้ใหญ่บ้านอยากจะฝากเตือนไปยังหมู่บ้านอื่นเรื่องก็ฝากนะครับเรื่องบัตรประชาชนหรือว่าบัตรข้าราชการต่างๆนะครับที่ทางรัฐบาลออกให้ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องไปให้ใครนะครับไม่ต้องไปบอกข้อมูลไม่ต้องไปบอกข้อมูลใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งโทรศัพท์นะครับที่โทรมาถามข้อมูลก็คือตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทำได้ก็คือพาไปที่แบงก์กรุงไทยก่อนซึ่งเป็นธนาคารสังกัดบัตรสวัสดิการคนจนเนาะเวลาเราได้รับเงินใช่ไหมคะผ่านบัตรก็จะเบิกได้กับแบงก์กรุงไทยถูกไหมคะพาไปเปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันทุกคนก่อนเลยเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเอาข้อมูลนี้ไปเปิดเป็นบัญชีม้าตอนนี้ในระบบเปลี่ยนหมดแล้วลุงป้านะอาใจเย็นๆนะคะแต่จะบอกท้องที่อื่นๆว่าระวังด้วยเพราะว่าที่อ้างตัวมาจากตัวเมืองอุดรธานีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่จริงเลยนะคะคุณวิมลสุรเสนในอำเภอบอกแล้วว่าไม่มีการให้ใครไปหาพ่อจ๋าแม่จ๋าแน่นอนค่ะออกหนังสือด่วนที่สุดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อแจ้งประชาชนชาวบ้านด้วยว่าให้ระวังนะไม่มีคนของภาครัฐไปขอเลขบัตรประชาชนรหัสบัตรใดๆถ้าหากว่ามีเป็นแก๊งมิจฉาชีพให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐได้เลยนะคะหูระวังกันด้วยนะคะระวังนะจริงๆเรื่องนี้เรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องใกล้ตัวมากอย่าเห็นแก่ของเล็กน้อยเนาะคือเข้าใจแหละว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาไข่ไก่มาให้ใครก็อยากได้แต่ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลงทะเบียนกันไม่เป็นแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐมาช่วยลงให้ก็ง่ายสะดวกดีทุกคนก็อยากลงทะเบียนตอนนี้ย้ำว่าไม่มีนะคะคุณต้องลงด้วยตัวเองนะคะไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐมาเดินตามบ้านเคาะประตูแล้วก็ลงทะเบียนให้คุณไม่มีนะคะย้ำก่อน